ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการวาดชิ้นส่วนรถที่เป็นล้อนะครับเริ่มต้นแล้วก็มาที่วาดชิ้นงานกดที่ New แล้วก็ Standard MM ก็มาที่ Sketch ระนาบ XY ที่เราจะวาดโครงร่างไปนะครับรูปนี้มันเป็นรูปล้อนะครับแต่ว่าเขาให้รูปมา2มุมเป็นรูปวงกลมแล้วก็รูปตัดขวางของล้อแล้วก็เริ่มวาดจากรูปตัดขวางนะครับก็บอกว่ามันสูงขึ้นไปเท่านี้แล้วก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านสูงตรงนี้นี่มันสูงอยู่ที่20จริงๆมันสูงหมด40แต่ว่าผมเลือกเอาแค่20แล้วเดี๋ยวค่อยทำการมิเรอร์ก็เอาแค่20พอแล้วก็ด้านนี้ก็20เช่นกันแล้วก็จากนั้นก็ทำการฟิลเลตด้วยรัศมี10หนึ่งสองแบบนี้นะครับเราจะได้ด้านนี้มาแล้วจากนั้นความยาวที่ลาดลงมาก็วาดตัวเส้นนี้เอาไว้แล้วก็บังคับขนาดไว้อยู่ที่10 20 30 10 20อันนี้อีก40เป็น40นะครับตัวนี้แล้วก็ใช้เส้นตัวนี้ลากลงมาสุดที่ตรงนี้แล้วก็ขนาดตรงนี้อีก50เอาเส้นนี้ออกแล้วก็เส้นตรงนี้ไปอีก10โอเคแล้วก็สูงขึ้นไปอยู่10ก็ตรงนี้มา20นะครับเกาะข้างล่างลงมาแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จจากนั้นก็ทำการมิลเลอร์มันซะอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวพอเราได้พื้นผิวนี้ก็ไปรีโวลทีนึงอันนี้ก็จะได้เป็นล้อด้านล่างเป็นแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวก็ลำพังเอาชิ้นนี้ไปหมุนรอบแกนนะครับก็finish sketch แล้วก็ไปกด revolve รอบแกนนี้ก็หมุนรอบแกนออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วก็จากนั้นมันก็จะมีต้องไป sketch 2มิติบนนี้ทีนึงเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเจาะรูเป็นรูปหกเหลี่ยมทีเนี้ยเขาตรงเนี้ยเขาไม่บอกรัศมีเท่าไหร่แต่เขาให้รัศมีวงกลมอ้างอิงมาแล้วก็ต้องวาดวงกลมก่อนเป็นตัวนี้ซะเขาบอกรัศมีมันอยู่ที่14เนาะใส่ไป14แล้วก็หกเหลี่ยมอยู่ภายในก็มาที่โพลีกอนตัวนี้ตอนแรกตรงนี้มันเป็นเล็กแทนก็มาเลือกโพลีกอนโพลีกอนคือรูปทรงหลายเหลี่ยมเลือกหกเหลี่ยมก็มาวาดลากออกมาให้มันชนยังไงก็ได้หกเหลี่ยมตามรัศมีอย่างนี้เลยกดดันแค่นี้เองนะถ้ากด finish sketch จากนั้นตรงนี้ก็ extrude ลงไปข้างล่างตลอดแนวจะได้เป็นตัวเพลาแบบนี้เป็นตัวล้อนะก็กด save เป็นตัวล้อครับจากนั้นนะครับเราจะเขียนแบบชิ้นงานเสร็จแล้วเรามาเช็คที่ภาพฉายนะครับผมเริ่มจากรูปท็อปวิวตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะทำการเขียนเซกชันพื้นที่ตัวหน้าตัดก็มาเลือกที่เซกชันนี้แล้วก็
ใช้เมาส์เอาไปวางก็จะเห็นเคอร์เซอร์เป็นรูปรอยปะจากนั้นก็เลือกจุดที่จะตัด1 2แล้วก็ขึ้นไปข้างบนคลิกขวากด continue เราจะได้ cross section ตัวนี้ BB หรือ AA นะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับเอาใหม่ปิดอันนี้ก่อนเปิดใหม่นะ drawing เอารูปเข้ามาเอาตัวรอเข้ามานะครับขึ้นไปกดโอเคจากนั้นมาที่ section เมาส์กดคลิกตรงนี้หนึ่งทีนะครับในกรอบแดงๆก็เลือกมันจะขึ้นมาเป็นเส้นปะแล้วก็ใช้เมาส์วางแล้วคลิกขวากด continue เราจะได้หน้าตัด AA ตัวนี้ได้ชิ้นนี้ออกมาก็จะตรงตามแบบนะครับแล้วก็มาบอกขนาดตรงนี้ได้ก็ตัวนี้อยู่ที่10แล้วก็ระยะตัวนี้อยู่ที่20เห็นไหมก็จะตรงกันแล้วก็ตัวนี้ไม่มีตัวดีดอกเอาออกไปตัวนี้20มาบอกด้านนี้ดีกว่า20แล้วก็40บอกด้านนี้โอเคเคลียร์ก็ได้ตามนี้นะครับเป็นรูปล้อแล้วก็อย่าลืมเซฟนะครับก็เปลี่ยนชื่อผู้ทำมาที่ Files Property แล้วก็ไปที่ Summary เปลี่ยนชื่อกด Save อันนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยครับ